สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมตะวันตกหรือทวีปเอเชียตะวันออกไกลที่เราอยู่อาศัยกันนี้ต่างก็ให้ความสำคัญกับตัวเลขเป็นอย่างมากแต่ละตัวเลขเองก็มีความหมายเฉพาะตัวทั้งตัวเลขที่เป็นมงคลและตัวเลขที่ไม่เป็นมงคลเลขบางตัวถูกจัดให้เป็นเลขมงคลจากการออกเสียงที่เรียกขานตัวเลขนั้นและบางตัวก็ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มตัวเลขที่ไม่เป็นมงคลเนื่องจากความหมายที่ใช้เรียกตัวเลขนั้นใกล้เคียงกับคำที่มีความหมายไปในทางลบและในคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับตัวเลขมหัศจรรย์เหล่านั้นไปพร้อมๆกันเลยครับกลุ่มที่1หมายเลขที่เป็นมงคลที่สุดคือเลข6เลข8เลข9ตัวเลขทั้ง3ถือเป็นตัวเลขที่นำโชคดีเข้ามามากที่สุดและสื่อความหมายที่เป็นมงคลมากที่สุดเริ่มจากหมายเลข6เลข6หมายถึงความราบรื่นความร่ำรวยผู้ใดที่มีเลข6ไว้ในครอบครองย่อมหมายถึงทุกสิ่งอย่างจะราบรื่นไม่มีเรื่องติดขัดดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่มีการเลือกหมายเลขโทรศัพท์เลข6จึงเป็นตัวเลขที่ถูกเลือกก่อนที่จะต้องมีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือเบอร์โทรศัพท์บ้านยิ่งเป็นเบอร์ที่มากไปด้วยเลข6หรือเลขตัวที่6เป็นเลข6หรือแม้กระทั่งเลข6ขึ้นต้นและปิดท้ายด้วยเลข6ย่อมเป็นเลขที่ดีที่สร้างความมั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะต้องราบรื่นหมายเลข8เลข8ถูกจัดให้เป็นเลขมงคลเพราะมีความหมายถึงความมั่งคั่งและโชคลาภที่ไม่เพียงแต่บุคคลธรรมดาเท่านั้นที่ต้องการตัวเลขมงคลนี้ไว้ในครอบครองพ่อค้าวานิชเองโดยเฉพาะกับนักธุรกิจชั้นนำต่างก็จับจองหมายเลข8ให้อยู่ในเบอร์โทรศัพท์หมายเลขห้องทะเบียนรถหรือแม้กระทั่งหมายเลขถนนที่ตัวเองอยู่อาศัยหากเป็นเลข8ได้ย่อมถือว่าดีเลข8จึงเป็นเลขมงคลเลขหนึ่งที่ค่อนข้างหายาก What? ที่มักถูกจับจองไปก่อนล่วงหน้าแล้วหมายเลข9เป็นที่แน่ชัดว่าเลข9มีความหมายดีเป็นเลขมงคลที่มีความหมายถึงอายุยืนยาวความเป็นอมตะความเป็นนิรันดร์ยิ่งในวัฒนธรรมของชาวจีนโบราณด้วยแล้วเลข9มีส่วนเกี่ยวข้องกับจักรพรรดิจีนมากที่สุดกว่าเลขอื่นใดเลยก็ว่าได้ตั้งแต่เสื้อคลุมขององค์จักรพรรดิต้องมีมังกร9ตัวปักอยู่พระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่งมีห้องทั้งหมด 9,999 ห้องครึ่งยอมเป็นที่ชัดเจนว่าเป็นตัวเลขที่มีความสำคัญมากจนสามารถทำให้เลข9เป็นตัวแทนของความรักนิรันดร์เมื่อคนรักได้มอบดอกกุหลาบให้กันถึง 99,999 ดอกหรือ 9,999 ดอกเพื่อเป็นสักขีพยานว่าความรักที่เขาได้มอบให้นั้นเป็นรักนิรันดร์หมายเลขที่ไม่เป็นมงคลคือเลข4เลข7เลข4ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ดีที่สุดเพราะเป็นตัวเลขที่สื่อความหมายเกี่ยวกับความตายและการพลัดพรากเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงเลข4ผู้คนจึงมักเชื่อมโยงกับการพลัดพรากจากกันจึงทำให้เลข4เป็นตัวเลขที่ไม่พึงปรารถนาในหมู่คนที่มีความเชื่อในศาสตร์แห่งตัวเลขหากเลข4เป็นตัวเลขที่ไม่นำโชคในความเชื่อของชาวตะวันออกฉันใดก็เปรียบได้กับเลข13ที่ชาวตะวันตกถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่นำโชคเช่นกันที่เป็นตัวเลขที่ชาวฝรั่งต้องเซโนอีกหนึ่งตัวเลขที่มีความหมายไม่เป็นมงคลก็คือเลข7ที่มีความหมายว่าการสูญเสียหรือการหายไปหรือไปแล้วไปรับและยิ่งไปกว่านั้นการออกเสียงเรียกของเลข7ยังสอดคล้องกับความหมายที่แปลว่าการคดโกงหรือทุจริตอีกด้วย What? จ
จึงเป็นตัวเลขที่ไม่นิยมนำมาเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมายเลขโทรศัพท์ที่จะต้องใช้ติดต่อสื่อสารกันวันละหลายๆครั้งความหมายของตัวเลขอื่นๆเช่นเลข0เลข1เลข2เลข3เลข5เลข0เป็นตัวเลขที่สื่อความหมายไปในทางให้กำลังใจกันมากกว่าทางลบที่ถึงแม้ว่าเลข0จะแปลว่าไม่มีอะไรก็ตามแต่เลข0ก็หมายถึงบุคคลที่สร้างตัวขึ้นมาได้จากไม่มีอะไรสักอย่างจนกระทั่งสามารถมีทุกอย่างกับเขาได้ wow. เพราะทุกอย่างในโลกใบนี้ล้วนเริ่มจากศูนย์กันทั้งนั้นเป็นตัวเลขมหัศจรรย์ที่ไร้ขีดจำกัดเพราะตัวเลขที่มีจำนวนหลายๆหลักที่มีเลขศูนย์ต่อท้ายนั้นย่อมหมายถึงมูลค่าที่มากขึ้นแบบไม่มีวันสิ้นสุดหมายเลขหนึ่งเลขหนึ่งเป็นตัวเลขที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายที่สุดแต่เลขหนึ่งเป็นตัวเลขที่มีความมหัศจรรย์ที่สุดในแง่ของความหมายและความเชื่อทางวัฒนธรรมเลขหนึ่งเป็นตัวเลขที่มีทั้งความหมายบวกและความหมายลบอยู่ในตัวเดียวกันเพราะหนึ่งหมายถึงการเริ่มต้นหมายถึงผู้ชนะหมายถึงครั้งแรกหมายถึงสิ่งเดียวที่มีในโลกที่หลายครอบครัวใช้หมายเลขหนึ่งตั้งชื่อบุตรหลานเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ครอบครัวส่วนความหมายในทางตรงกันข้ามนั้นต้องยอมรับว่าเลขหนึ่งเป็นตัวแทนของความเหงาความโดดเดี่ยวเดียวดายและเป็นตัวแทนของคนโสดทั้งหลายในโลกใบนี้ที่ยังไม่มีคู่ดังตัวอย่างเช่นวันที่11เดือน11ที่ในประเทศจีนถือว่าเป็นวันของคนโสดแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันที่มีเลขหนึ่งมาอยู่รวมกันถึง4ตัวในวันเดียวกันของปฏิทินหมายเลข2ในมุมมองของคนคิดบวกเลข2หมายถึงคู่แฝดคู่กันหมายถึงคน2คนหมายถึง2เท่าและยังมีความหมายว่าอีกครั้งที่เมื่อนำมาใช้กับชีวิตประจำวันแล้วนับว่าเป็นตัวเลขที่นำโชคตัวหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมทางตะวันตกหรือตะวันออกต่างก็ลงความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าหากมนุษย์ย่อมมีคู่ฉันใดตะเกียบย่อมมาเป็นคู่ฉันนั้นและสิ่งดีๆที่มีอยู่ในโลกใบนี้ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่มาเป็นคู่กันทั้งนั้นหมายเลข3เลข3เป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่ถูกจัดให้เป็นเลขนำโชคเพราะเลข3มีความหมายว่าการเกิดใหม่การให้ชีวิตใหม่แก่มนุษย์เพราะในที่สุดของชีวิตมนุษย์นั้นแท้จริงแล้วมีแค่3ช่วงเวลาคือ1การเกิด2การแต่งงานเพื่อให้กำเนิดและ3สุดท้ายก็ต้องจากโลกใบนี้ไปในประวัติศาสตร์จีนนั้นมีเลข3เข้ามามีบทบาทในการสื่อความหมายสำคัญสำคัญหลายอย่างทั้งโกรกทานน้ำ3แห่งของแม่น้ำแยงซีวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์3ก๊กที่ไม่มีใครปฏิเสธเลยว่าไม่รู้จักและพระตำหนักที่สวยที่สุดของพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่งก็มีด้วยกัน3ตำหนักเท่านั้นที่ประกอบไปด้วย1พระตำหนักไทเหอ2พระตำหนักจงเหอและ3พระตำหนักเป่าเหอหมายเลข5เลข5ถือว่าเป็นจำนวนที่อยู่ตรงกลางที่เป็นตัวเลขนำโชคอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจีนเป็นอย่างมากและยังเป็นเลขที่โชคดีที่มักเกี่ยวข้องกับจักรพรรดิแห่งจีนแผ่นดินใหญ่และนอกจากนั้นเลข5ยังหมายถึงพรอันประเสริฐทั้ง5ที่ประกอบไปด้วย1ความมั่งคั่ง2ความสุข3อายุยืนหมื่นปี4โชคลาภและ5ความเจริญรุ่งเรืองและยิ่งไปกว่านั้น
เลข5ยังหมายถึงเบญจธาตุทั้ง5ของสรรพสิ่งที่อยู่ในโลกใบนี้คือ1ดิน2น้ำ3ทอง4ไม้และ5ไฟและอีกหนึ่งความหมายที่มีความสำคัญของเลข5ก็คือเป็นตัวแทนของธัญพืชทั้ง5ที่เป็นพลังแห่งชีวิตของมนุษย์อีกด้วยเมื่อได้เข้าใจถึงความสำคัญและความหมายของตัวเลขกันไปแล้วเราสามารถนำเลขมงคลเหล่านี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้มีโชคลาภเข้ามาและสิ่งดีๆที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นผู้ที่มีศรัทธาในศาสตร์แห่งตัวเลขจึงนิยมใช้ตัวเลขที่เป็นมงคลนี้กับเหตุการณ์สำคัญสำคัญของชีวิตเช่นการเลือกวันมั่นวันแต่งงานวันทำพิธีย้ายบ้านวันเปิดทำการธุรกิจใหม่ที่ท่านสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมดังต่อไปนี้ 1. คนเกิดปีชวดเลขดีคือเลข2เลข3เลขที่ไม่หนุนคือเลข5เลข9 2. คนเกิดปีฉลูเลขดีคือเลข9เลข1เลขที่ไม่หนุนคือเลข3เลข4 3. คนเกิดปีขานเลขดีคือเลข1เลข3เลข4เลขที่ไม่หนุนคือเลข6เลข7เลข8 4. คนเกิดปีเถาะเลขดีคือเลข3เลข4เลข9เลขที่ไม่หนุนคือเลข1เลข7เลข8 5. คนเกิดปีมะโรงเลขดีคือเลข1เลข6เลข7เลขไม่หนุนคือเลข3เลข8เลข9 6. คนเกิดปีมะเสงเลขดีคือเลข2เลข8เลข9เลขไม่หนุนคือเลข1เลข6เลข7 7. คนเกิดปีมะเมียเลขดีคือเลข2เลข3เลข7เลขไม่หนุนคือเลข1เลข5เลข6 8. คนเกิดปีมะแมเลขดีคือเลข3เลข4เลข9เลขไม่หนุนคือเลข6เลข7เลข8 9. คนเกิดปีวอกเลขดีคือเลข1เลข7เลข8เลขไม่หนุนคือเลข2เลข5เลข9 10. คนเกิดปีระกาเลขดีคือเลข5เลข7เลข8เลขไม่หนุนคือเลข1เลข3เลข9 11. คนเกิดปีจอเลขดีคือเลข3เลข4เลข9เลขไม่หนุนคือเลข1เลข6เลข7 12. คนเกิดปีกุลเลขดีคือเลข2เลข5เลข8เลขไม่หนุนคือเลข1เลข3เลข9ก็หวังว่าจะถูกใจท่านไม่มากก็น้อยนะครับขอได้รับความปรารถนาดีจากหมอดู.เน็ตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม